ปรนัยข้อที่10นะครับเขากำหนดให้ค่าของ MPC นะครับเท่ากับ 0.75 นะครับหรือว่าค่า B นั่นเองครับรายได้ประชาชาติในระดับที่มีการออมเท่ากับ0ก็คือจุด Break Even Income เนี่ยนะครับเท่ากับ 7,000 ล้านเขาบอกว่าถ้าใช้สมการนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนรายได้ประชาชาติให้ได้เท่ากับ 11,000 ล้านบาทถามว่ารายจ่ายในการบริโภคจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็คือจุด break even income เนี่ยนะครับเท่ากับ0ก็คือไม่มีการออมเนี่ยคือจุดที่มีรายได้ประชาชาติเท่ากับ 7,000 ล้านไม่มีการออมเขาบอกว่าจากสมการนี้ถ้ารายได้ประชาชาติเปลี่ยนเป็น 11,000 ล้านแล้วการบริโภคจะเท่ากับเท่าไหร่จุดที่1เลยก็คือเราจำเป็นจะต้องมาเขียนจุดที่เป็น break even income ก่อนนะครับจุดที่การบริโภคเท่ากับรายได้พึงจ่ายครับก็คือ c เท่ากับ yd นั่นเองนะครับจุดนี้คือการออมเท่ากับ0ก็คือจุด break even income นะครับและไอ้จุด break even income เนี่ยนะครับเราก็จะต้องอ้างอิงจากสมการเส้นตรงการบริโภคนะครับเพราะว่ามันพูดถึงการบริโภคอยู่นะครับคราวนี้เราก็มาเขียนสมการเส้นตรงการบริโภคกันสมการเส้นตรงการบริโภคก็คือ c เท่ากับ c a บวก b y d ครับเป็นแบบนี้ข้อนี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้ y d มาคำว่า y d ก็คือรายได้พึงจ่ายโจทย์ให้รายได้ประชาชาติมาเราก็ต้องเข้าใจว่า2ตัวนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้นั้นคงจะเท่ากันนะครับเพราะว่าสมการเส้นตรงการบริโภคนั้นมันคือตัว yd คูณด้วย b ไม่ใช่ตัว y คูณด้วย b นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามันจะเท่ากันได้มันก็เกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบ2ระบบที่มีแค่เพียง c บวกกับ i เท่านั้นนะครับไม่มีบวกกับ g ตรงนี้จะไม่มีเมื่อไม่มีบวกกับ g ก็แปลว่าไม่มีภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีทางอ้อมภาษีนิติบุคคลหรือภาษีบุคคลธรรมดาก็จะไม่มีนะครับนอกจากนี้ก็ยังไม่มีประกันสังคมที่รัฐนั้นอัดฉีดเข้าไปด้วยเมื่อไม่มี G ก็จะไม่มีพวกนี้เมื่อไม่มีพวกนี้ YD หรือรายได้พึงจ่ายก็เท่ากับรายได้ประชาชาติพอดีนะครับนี่คือข้อสมมติฐานของโจทย์ข้อนี้กันนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวลใจแม้โจทย์จะไม่ได้ให้ YD มาเรารู้ว่า YD ก็คือค่า Y นั่นเองนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ต่อไปนะครับเมื่อผมรู้ว่าจุด break even income เนี่ยคือ c เท่ากับ yd ดังนั้นเมื่อผมอยากจะทราบค่าผมก็จะแทนค่าลงไปครับในสมการเส้นตรง c เท่ากับ ca ca นั้นยังไม่ทราบบวก b b นั้นก็คือแนวโน้มส่วนเปลี่ยนแปลงการบริโภคนะครับเท่ากับ 0.75คูณ yd yd ในโจทย์ข้อนี้ก็คือ y นั่นเองครับ y ในโจทย์ข้อนี้ที่มีการออมเท่ากับ0ก็คือ 7,000 ล้านนั้นคูณด้วย 7,000 ล้านเมื่อผมบอกว่าจุดที่มีการออมเท่ากับ0 c เท่ากับ yd คือมีค่าเท่ากันดังนั้นตัว c ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็น yd นะครับและผมก็รู้ว่า yd ก็คือ 7,000 ตามที่โจทย์กำหนดมานะครับคราวนี้เราก็หาค่า CA กัน CA คือการบริโภคเมื่อรายได้เท่ากับ0นะครับเราก็เอา 0.75 คูณ 7,000 นะครับก็จะได้เท่ากับ 5,250 7,000 เหมือนเดิมต่อไปให้ CA อยู่ข้างเดียวของมันนะครับไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็ย้ายค่าบวก 5,250 นะครับย้ายข้างมาก็กลายเป็นลบ 5,250 เราก็จะได้ค่า CA เท่ากับ 1,750 1,750 ล้านบาทนะครับเราได้ค่า CA แล้วค่า CA ก็คือค่าของการบริโภคเมื่อรายได้เท่ากับ0นะครับคราวนี้โจทย์เขาก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนรายได้ประชาชาติเนี่ยจาก 7,000 ให้เป็น11,000 ล้านบาทนั้นการบริโภค
ก็คือค่า c นั้นจะเท่ากับเท่าไหร่คือถ้าใช้สมการตามที่โจทย์ให้มาตามนี้เนี่ยแต่เปลี่ยนรายได้ประชาชาตินั้นรายจ่ายในการบริโภคจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราก็มาเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้กันนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบผมก็จะเขียนสมการการบริโภคขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเขียนมาเหมือนเดิมนะครับใช้ข้อมูลเดิมนะครับแต่เปลี่ยนรายได้ประชาชาติเท่านั้นเอง CA นั้นผมทราบแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยผมจะแทนค่าตามนี้นะใช้สูตรเดิม CA บวก BYD นะครับ CA เนี่ยผมทราบแล้วคือ 1,750 บวกด้วย B นะครับ B เราก็ทราบแล้วก็คือ 0.75 คูณด้วย YD คูณด้วย YDซึ่งโจทย์กำหนดมาใหม่ก็คือ11,000ล้านเราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับก็คือการนำ 0.75 คูณ 11,000 นะครับแล้วบวกด้วย 1,750 ก็จะได้รับกับ 10,000 ล้านบาทตัว C คือการไปพ่อเท่ากับ 10,000 ล้านบาทC คือการบริโภคนั้นโจทย์ถามมาว่ารายจ่ายในการบริโภคจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้ารายได้ประชาชาติเปลี่ยนจาก 7,000 เป็น 11,000 ล้านบาทก็ตอบเลยนะครับว่าจะมีค่าเท่ากับ 10,000 ล้านบาทนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับ